กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาตามเรื่องของการเมืองกันค่ะคุณผู้ชมที่คาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็ตำแหน่งของรัฐมนตรีต่างๆได้นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็หลายฝ่ายเขาก็มองว่าเอ๊ะมันมีการถกเถียงกันว่ามันไม่ลงตัวสักทีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในระดับที่รองๆลงไปนะที่ออกมาให้ความคิดเห็นโต้กันไปโต้กันมาว่าไม่ยอมเพื่อไทยไม่ยอมก้าวไกลก็ไม่ยอมอะไรประมาณนี้แต่ว่าหัวเรือใหญ่ก็ยังไม่ได้มีการพูดอะไรนะคะแต่ก็พูดว่ามีการสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะว่าจะมีการร่วมกันระหว่างทั้งสองพรรคไม่มีการขัดแย้งอื่นๆใดนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะมีการกล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมหัวหน้า8พรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าหลังจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะประกาศรับรองส.ส. 95% ในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะทางแกนนำพรรคทั้ง8พรรคจึงมีการความเห็นตรงกันนะคะว่าควรประชุมกันหลังจากที่กกต.รับรองส.ส.แล้วดังนั้นเมื่อทราบผลการรับรองส.ส.จากทางกกต.ส่วนตัวมองว่าการหารือกันในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเริ่มมีความชัดเจนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งของประธานสภาค่ะเพราะว่าถ้าหากกกต.ประกาศรับรองส.ส.ครบ 95% และส.ส.ทยอยรายงานตัวที่สภาแล้วทางพรรคร่วมเองก็ต้องมีแนวทางแล้วก็ทิศทางในการโหวตตำแหน่งประธานสภาหลังจากการเปิดประชุมด้วยซึ่งพูดถึงตำแหน่งประธานสภานะคะคุณผู้ชมก็ทราบจากทางทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยครับว่ายังไงบ้างฮะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆก็จริงอันนี้ไปถามครั้งแรกๆเลยนะครับแต่หลังจากที่มีการคุยกันไว้กับพรรคก้าวไกลไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่คุณรังสิมันโรมโฆษกพรรคก้าวไกลออกมาบอกว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคก้าวไกลเพื่อขับเคลื่อนงานในสภาฉะนั้นต้องบอกว่าความเห็นของบุคคลที่ไม่ใช่คณะเจรจาเนี่ยถือว่าเป็นความประสงค์ของบุคคลนั้นๆอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นชินกับประโยคนี้เลยว่ายังไงประธานสภาก็ต้องเป็นของพรรคก้าวไกลเพราะว่ามติต่างๆจะได้ไม่ถูกปัดตกจะได้มีการพิจารณาใดๆอื่นเพิ่มนะคะใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของประธานสภาเนี่ยหลายฝ่ายก็มีการคิดว่ามันเป็นประเด็นความขัดแย้งกันหรือเปล่ามีการสร้างปัญหาจะไม่ลงรอยกันหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่มันไม่มีความคิดเห็นตรงกันไหมคือตอนนี้เนี่ยนะคะมีสัญญาณมาว่าทุกอย่างมันต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเรื่องของชนวนที่จะขัดแย้งสร้างปัญหาหรือว่าการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองพรรคที่มีตำแหน่งประธานสภาเป็นหมุดหมายสำคัญเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ตกลงกันได้ด้วยดีอยู่นะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าการประชุมที่สื่อมวลชนเนี่ยจับตามองที่พี่ประเทศบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเลื่อนไปเป็นวันที่22มิถุนายนวันนี้ล่ะค่ะที่สื่อมวลชนจับตาดูว่าจะมีอะไรคืบหน้าไหมเพราะว่าวาระการพูดคุยเนี่ยเขามีการขยับขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลตำแหน่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีและตำแหน่งประธานสภาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้หารือกันในวงประชุมของหัวหน้าพรรคแต่จะไปหารือกันผ่านคณะเจรจาระหว่างพรรคโดยก้าวไกลก็จะเป็นแกนนำในการพูดคุยร่วมกันในแต่ละพรรคการเมืองเพื่อหาข้อตกลงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆรายละเอียดต่างๆตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเค้าโครงแล้วว่าโอเคเก้าอี้ประธานสภาเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีเพิ่มใช่ไหมคะพี่ประเทศมีเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็การเลื่อนการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีที่มาจากมีการคาดการณ์ว่าวันที่21จะมีการประกาศรับรองส.ส.ของทางกกต.ทั้ง8พรรคร่วมก็บอกว่าเนี่ยเราก็ดูผลการประกาศรับรองก่อนดีกว่าไหมแล้วก็ค่อยไปคุยกันในตำแหน่งอื่นๆที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับ